อาชานั้นมีไว้เพื่อขี่หากฝึกให้เชื่องให้ดีไม่ได้ก็ป่วยการก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์ที่จะเก็บเอาไว้คำพูดคำนี้ครับเป็นคำพูดที่สะท้อนนะครับให้เห็นถึงมุมมองแล้วก็ความคิดนะครับของบุคคลผู้หนึ่งในยุคสมัยนะครับยุคราชวงศ์จีนเนี่ยนะฮะโดยเมื่อเราย้อนเวลากลับไปเนี่ยนะครับในต้นสมัยของราชวงศ์ถังเนี่ยนะครับเราจะพบเลยว่ามีสตรีผู้หนึ่งที่เติบโตขึ้นมาจากการเป็นสนมระดับที่5หรือที่เราเรียกกันว่าไฉเหรินแล้วกลายมาเป็นใหม่ผมยังไม่อยากสปอยแล้วครับเราจะมาพูดคุยกันถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ในยุคราชวงศ์จีนบุคคลผู้นั้นครับคนไทยรู้จักกันในนามว่าบูเช็คเทียนจะเรียกว่าพระมเหสีบูเช็คเทียนจะเรียกว่าพระนางบูเช็คเทียนหรือว่าจะเรียกว่าจักรพรรดินีบูเช็คเทียนอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็เวลานะครับที่เราพูดถึงพระนางเวลาเราพูดถึงคำว่าบูเช็คเทียนนั่นคือสิ่งที่คนไทยรู้จักแต่ถ้าเราจะพูดให้เคลียร์เนี่ยนะครับบูเช็คเทียนมาจากคำว่าอู่เจ๋อเทียนซึ่งผมจะมาพูดคุยนะครับเรื่องราวของสนมอู่หรือว่าพระมเหสีอู่เจ๋อเทียนหรือที่คนไทยเรารู้จักกันว่าพระนางบูเช็คเทียนกันในซีรีส์ในระหว่างการปิดเทอม3ก๊กเอ็กซ์เพรสเนี่ยแหละครับผมจะขอทำซีรีส์นะครับในการพูดคุยถึงพระนางบูเช็คเทียนให้พวกเราได้เข้าใจประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงในยุคสมัยของยุคราชวงศ์ของจีนเนี่ยนะครับและในตอนนี้ครับเป็นตอนที่1ครับอู่เจ้าเป็นบุตรีของอู่ซื่อหัวผู้ซึ่งเป็นพ่อค้าไม้และเคยสร้างคุณงามความดีนะครับต่อราชวงศ์ถังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวคุณงามความดีของพ่อค้าไม้แซ่อู่นี้นะครับก็เกิดขึ้นจากการคุมงานนะครับแล้วก็จัดการในเรื่องของการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆให้กับราชวงศ์ถังดังนั้นอู่ซื่อหัวซึ่งเป็นพ่อค้าไม้และทำการก่อสร้างนะครับให้กับราชวงศ์ถังนี้จึงได้รับคุณงามความดีจนกระทั่งได้กลายเป็นเจ้ากรมแรงงานนะครับและเมื่ออู่ซื่อหัวได้กลายเป็นเจ้ากรมแรงงานแล้วครอบครัวก็เข้าสู่กระแสของระบบราชการอย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียวแล้วครับปรากฏว่าอู่ซื่อหัวนี่มีลูกสาวอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะฮะก็คืออู่เจ้าอู่เจ้าเมื่ออายุครบ14ปีก็ปรากฏว่าล่ะครับจะต้องเข้าไปเป็นสนมระดับ5นะครับของจักรพรรดิถังไถจงซึ่งสนมระดับ5เนี่ยเขามีชื่อเฉพาะนะครับซึ่งชื่อเฉพาะเนี้ยชื่อว่าไฉเหรินครับสนมระดับ5ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าระดับ5นี่ไม่ใช่ระดับสูงสุดนะครับระดับ5คือระดับต่ำสุดนะฮะของพระสนมทั้งหลายเนี่ยนะครับสนมระดับ1ถือว่าเป็นระดับสนมที่สูงสุดแล้วก็สูงกว่านั้นก็คือพระมเหสีนะครับซึ่งเมื่ออู่เจ้านะครับได้เข้าไปเป็นสนมระดับ5หรือที่เราเรียกกันว่าไฉเหรินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจักรพรรดิถังไถจงครับก็เรียกสนมอู่เนี่ยนะครับว่าเหมยเหนียงครับเป็นชื่อที่จักรพรรดิถังไถจงทรงพระราชทานนะครับให้กับสนมอู่ก็กลายจากอู่เจ้ากลายเป็นอู่เหมยเหนียงครับซึ่งเรื่องราวนะครับของสนมอู่เนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวมีสตอรี่ที่น่าสนใจแล้วก็น่าคิดอยู่มากมายพอสมควรเลยล่ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในคราวนะครับที่ชาวต่างชาตินั้นได้ส่งเครื่องราชบรรณาการเป็นม้าล่ะครับมาให้กับจักรพรรดิถังไถจงม้าตัวนั้นล่ะครับมีลักษณะที่สง่างามนะฮะมีความพยศนะครับแล้วก็แผงคอนะฮะแผงคอม้าเนี่ยนะครับมีลักษณะคล้ายกับราชสีเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามล่ะครับผู้ชมครับม้าตัวนั้นแหมเป็นม้าดีก็จริงแต่พยศอย่างมากเลยทีเดียวละครับก็เรียกได้ว่าคนเลี้ยงม้าทหารหานทั้งหลายพยายามที่จะทำการปราบพยศม้าตัวนั้นแต่ก็ไม่มีใครล่ะครับที่จะสามารถที่จะปราบพยศนะครับม้าตัวนั้นได้ล่ะครับจนกระทั่งจักรพรรดิถังไถจงก็ปวดหัวเครียดมากกับเรื่องนี้พอสมควรเลยทีเดียวล่ะครับปรากฏว่าครับสนมอู่ล่ะครับหรือว่าอู่เหมยเหนียงเนี่ยนะครับก็ทำการเสนอตัวล่ะครับว่าสนมอู่เนี่ยอยากจะทำการฝึกม้าขออาสาไปทำการฝึกม้าพยศตัวนี้ให้เชื่องให้จงได้โดยสนมอู่เนี่ยนะครับก็ได้กราบทูลนะครับไปยังจักรพรรดิถังไถจงล่ะครับว่าสนมอู่นั้นขอพระราชทานของ3สิ่งด้วยกันของ3สิ่งเนี้ยประกอบไปด้วยแส้เหล็กค้อนเหล็กแล้วก็กริดที่คมมากๆจักรพรรดิถังไถจงครับพอได้ยินสิ่งที่สนมอู่ขอของพระราชทานนะครับจากจักรพรรดิถังไถจงเนี่ยนะฮะก็สงสัยเป็นยิ่งนักเลยละครับก็เลยถามไปยังสนมอู่ว่านี่เจ้าต้องการของ3สิ่งนี้ไปเพื่อการใดหรือสนมอู่ครับก็เลยกราบทูลนะฮะไปยังจักรพรรดิถังไถจงละครับว่าหม่อมฉันต้องการของ3สิ่งนี้มีเหตุผลอย่างแน่แท้ฝ่าบาทสนมอู่บอกว่าเหตุผลก็คือถ้าในระหว่างการฝึกม้าพยศตัวนี้แล้วไม่สามารถทำให้ม้าเชื่องได้หม่อมฉันจะใช้แส้เหล็กกับม้าตัวนี้แต่ถ้าหากใช้แส้เหล็กแล้วม้ายังดื้อดึงดันไม่ยอมเชื่องฝึกไม่ได้อีกหม่อมฉันจะใช้ค้อนเหล็กกับม้าตัวนี้แต่ถ้าหากว่าใช้แส้เหล็กก็แล้วใช้ค้อนเหล็กก็แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นยังไม่เชื่องยังฝึกแล้วใช้ไม่ได้หม่อมฉันก็จะใช้กริดจัดการกับม้าพยศตัวนี้ให้ลาโลกไปแบบไม่สมัครใจทุกคนละครับที่อยู่ในบริเวณนั้นเมื่อได้ยินสนมอู่หรือว่าอู่เหมยเหนียงเนี่ยนะครับได้พูดเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ตกใจยิ่งนักละครับแล้วก็เซอร์ไพรส์ยิ่งนักในเวลาเดียวกันสนมอู่ได้กล่าวต่อไปอีกละครับว่าอาชาหรือม้ามีไว้เพื่อขี่ถ้า
ฝึกให้เชื่องให้ดีไม่ได้จะมีมันเอาไว้ทำไมมีมันไปก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์สิ้นดีและที่สำคัญก็อาจจะกล่าวได้ว่าป่วยการที่จะเก็บเอาไว้คุณผู้ชมครับสิ่งที่สนมอู่หรือว่าที่จักรพรรดินีบูเช็คเทียนได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับได้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นความคิดอุปนิสัยใจคอของพระนางละครับที่จริงๆแล้วเนี่ยในอนาคตหลังจากที่สนมอู่ได้เติบโตไปก็จะนำไปใช้จนกระทั่งได้กลายเป็นจักรพรรดินีอู่เจ๋อเทียนหรือว่าบูเช็คเทียนนั่นเองละครับในเวลาต่อมาเมื่อคริสตศักราช649ในขณะนั้นสนมอู่มีอายุได้27ปีจักรพรรดิถังไทจงผู้ยิ่งใหญ่ก็เสด็จสวรรคตและตามโบราณราชชั้นประเพณีแล้วสนมทั้งหลายจะต้องทำการเข้าวัดเพื่อโกนศีรษะแล้วก็บวชชีกันทุกคนไม่เว้นแม้แต่สนมอู่ดังนั้นครับสนมอู่และสนมคนอื่นๆของจักรพรรดิถังไทจงจึงเข้าทำการโกนศีรษะและบวชชีอยู่ที่วัดกันเย่ซื่อซึ่งในเวลาเดียวกันละครับเมื่อจักรพรรดิถังไทจงได้เสด็จสวรรคตไปรัชทายาทที่ชื่อว่าหลี่จื้อเนี่ยนะฮะก็ได้ขึ้นมาครองราชเป็นจักรพรรดิถังเก่าจงแล้วหลังจากนั้นละครับเรื่องราวความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นละครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าจักรพรรดิถังเกาจงเนี่ยแอบมีความสัมพันธ์ทางใจกับสนมอู่ตั้งแต่ในสมัยที่จักรพรรดิถังไทจงยังไม่เสด็จสวรรคตเลยทีเดียวล่ะครับแต่อย่างไรก็ตามล่ะครับเมื่อสนมอู่นั้นได้ทำการเข้าวัดแล้วก็บวชชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในขณะเดียวกันที่จักรพรรดิถังเกาจงได้ขึ้นครองราชจักรพรรดิถังเกาจงไม่ลืมครับแหมไม่ลืมความคิดถึงที่มีต่อสนมอู่ดังนั้นจักรพรรดิถังเกาจงจึงได้ไปที่วัดนะครับที่สนมอู่นั้นบวชชีอยู่ไปกลับไปมาเป็นระยะเวลา 2-3 ปีหลังจากนั้นครับสนมอู่จะต้องศึกออกมาแล้วมาเป็นพระสนมให้กับจักรพรรดิถังเก่าจงครับซึ่งในการศึกในครั้งนี้นะครับของสนมอู่หรือว่าอู่เจ๋อเทียนหรือว่าบูเช็คเทียนเนี่ยนะครับหลังจากศึกแล้วก็มากลายเป็นสนมในระดับที่1เลยทีเดียวแล้วครับก็คือระดับสูงสุดหรือที่เรียกกันว่าเจ้าอี๋นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวมันก็วุ่นวายกันไปใหญ่เลยทีเดียวแล้วครับเพราะว่าภายในวังในขณะนั้นบรรดาพระมเหสีพระสนมอะไรต่างๆนะครับของจักรพรรดิถังเกาจงเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นราชโอรสนะครับของจักรพรรดิถังไทจงนะที่เป็นอดีตจักรพรรดิไปแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าครับจักรพรรดิถังเกาจงเนี่ยนะครับก็มีพระมเหสีแล้วก็พระสนมเป็นจำนวนมากพอสมควรเลยทีเดียวแล้วครับและที่สำคัญละครับคุณผู้ชมครับพระมเหสีกับพระสนมต่างๆเนี่ยไม่ถูกกันครับในระยะแรกนะครับที่สนมอู่ได้เข้าไปเป็นสนมระดับหนึ่งเนี่ยนะครับก็เกิดการแย่งชิงอำนาจกันเกิดขึ้นนะครับโดยพระมเหสีนั้นไม่ชอบนะฮะพระสนมอีกคนนึงที่เป็นพระสนมระดับสูงเลยนะฮะที่ชื่อว่าพระสนมเสียงสูแต่จริงๆแล้วพระมเหสีนั้นก็ไม่ได้ทรงชอบสนมอู่หรอกครับแต่ว่าสนมอู่แล้วก็พระมเหสีนี้จับมือกันครับเพื่อทำการปราบสนมเสียงสู่แล้วในที่สุดครับก็สามารถปราบสนมเสียงสู่ไปได้เมื่อลดจาก3ก๊กมาเหลือ2ก๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระมเหสีก็จะต้องประจันหน้าแล้วครับกับสนมอู่และการต่อสู้นั้นเข้มข้นอย่างมากเลยทีเดียวละครับผู้ชมครับมีการใช้เล่ห์กระเทนะฮะแล้วก็ใช้แท็กติกนะฮะใช้กลอุบายมากมายมหาศาลเลยทีเดียวละครับจนกระทั่งพระสนมอู่นะครับตัดสินใจนะครับตัดสินใจในการรุกคาดนะครับโดยใช้พระธิดาของตัวเองนั้นเป็นเครื่องมือทางการเมืองครับสนมอู่นั้นใช้พระธิดาเป็นเครื่องมือแล้วทำการใส่ร้ายป้ายสีนะครับไปยังพระมเหสีครับผมคงไม่ต้องบอกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระธิดาของสนมอู่สนมอู่ครับทำการจัดการพระธิดาแล้วใส่ร้ายให้กับพระมเหสีจนกระทั่งไม้นี้ครับพระมเหสีจะต้องถูกปลดนะครับออกจากพระมเหสีแล้วก็จะต้องไปอยู่พระตำหนักเย็นเลยล่ะครับและแล้วครับนั่นก็คือในจังหวะที่สนมอู่อายุได้33ปีซึ่งตรงกับคริสต์ศักราช655สนมอู่ก็ได้ขยับขึ้นแล้วครับเป็นพระมเหสีอู่เจ๋อเทียนครับหรือเราอาจจะเรียกกันว่าพระมเหสีบูเช็คเทียนนั่นเองครับเรื่องราวของพระนางบูเช็คเทียนยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมนะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระนางบูเช็คเทียนในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ผมต้องบอกว่าใจเจี้ยนขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ